ปลาเป็นโลครับปลาตัวนี้ครับตัวเมื่อกี้เลยนี่ๆๆดูกันนะค่ะ F4 ปลาในปลาบึกสวัสดียามเช้าครับผมไม่ขมออนทัวร์ครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดเช้าหลวงพระบางครับเดี๋ยวจะพาเลาะกินเมนูเซฟอาหารเช้าในตลาดน้องช่วงนี้คนมาเที่ยวหลวงพระบางหลายแห่งพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเช้าๆครับ6โมงกับการมาเลาะเที่ยวครับกินเมนูอาหารของชาวเมืองหลวงพระบางครับนี่ก็จะเป็นชาวบ้านเพิ่นขายอาหารธรรมชาติทางเข้าวัดครับพี่น้องจะเป็นพวกผักสลัดแล้วก็ผักกาดแล้วก็มีต้นหอมมะกล้วยมะพร้าวสุกครับชาวบ้านเพิ่นขายอาหารธรรมชาติอยู่ทางเข้าวัดโพนไซครับเส้นสดครับอันนี้สกอซอยว่านี่อ๋อโดยไปพันเนาะพันข้าวซอยพี่น้องข้าวเจ้าหน่อยเนาะเมนูแซ่บครับของป้าพี่น้องรังผึ้งปิ้งครับพี่น้องเปิดมีแฮนซิมฟรีครับพี่น้องโดยเมนูรังผึ้งครับแบบสดก็มีแบบปิ้งก็มีบึงบรรยากาศพี่น้องครับคนมาเที่ยวหลวงพระบางช่วงนี้หลายแห่งพี่น้องแบบสดก็มีแบบปิ้งก็มีครับมีให้ชิมฟรีครับพี่น้องร้านขายส่วนรวมเมนูเส้นหมี่ครับครัวหมี่ครัวเส้นกระปุ้นครับร้านนี้ฮะนะสบายดีสบายดีได้บ่แซ่บแซ่บแซ่บอะไรสุดแม่เด็ดร้านครัวหมี่เจ้าเก่าครับพี่น้องร้านแซ่บในซอยตลาดหลวงพระบางครับงานเมื่อกี้อะไรไม่ค้านะโดยโดยดูกันนะค่ะเมนูอาหารเช้าในตลาดครับเมนูเส้นแล้วก็ข้างๆจะเป็นร้านขายพวกไส้อั่วแล้วก็มีไส้กรอบพี่น้องเจียวก็มีครับพี่น้องร้านนี้นะอันนี้เจียวยังไม่ขายอันนี้เจียวมะเขือหยาวอ๋อเจียวมะเขือหยาวครับคนกันเนาะตื่นแต่เช้าครับ6โมงครึ่งมาหาเจนโมกำลังดีครับแนวกินเต็มตลาดเลยอันนี้จะเป็นของฝากหมูข้าวบางครับไข่แผ่นน้ำของแล้วก็มีพวกหนังแห้งครับหนังประเภทเมนูออลามนะเจียวหมูข้าวบางก็มีขายครับเจียวมาจากป้าบัวคำเจ้าเก่าเส้นกระปุ้นพี่น้องร้านนี้อันนี้เส้นอย่างก็อันนี้อ๋อดูเอาไปให้ยังกินอันนี้ตำส้มวะตำสุกินเนี่ยเลยอันนี้น่าจะเป็นร้านขายขนมครับพี่น้องขนมทอดโอ้เมนูขนมทอดพี่น้องครับขายดีขนาดเลยอันร้อนๆยังมาเอาอันสองอันพอค่าเพิ่นพิษขายในบ่อทันพี่น้องขายดีขนาดทอดหมูทอดไก่แล้วก็มีทอดปลาแห้งครับร้านนี้ครับแม่ค้าบางร้านก็เพิ่งเริ่มตั้งขายอาหารครับพี่น้องเมนูอ้อลามซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อที่หลวงพ่อบางแล้วก็มีแจ่วครับพี่น้องน่าจะเป็นแจ่วน้ำปูครับพี่น้องซีนควายทุบอาหารพื้นเมืองของชาวหลวงพ่อบางครับเมนูอาหารแกงทั้งแกงเล็กแกงอ้อลามแล้วก็มีพวกนี้ครับพี่น้องอันนี้เป็นเมนูอบครับอันนี้ออกไข่เนาะพ่อค้าเนาะไม่ได้ออกไข่ใส่น้ำก้องโดยเมนูออกไข่อาหารธรรมชาติหามาจากน้ำคลองเนาะไอ้เนาะแมนออกไข่น้ำคลองโดยนี่มันออมบอนโดยซีนควายทุบพี่น้องอาหารขึ้นชื่ออีกอันหนึ่งที่หลวงพ่อบางครับตุ้มเข็มอันนึงเมนูแซ่บครับเมนูแซ่บหางพึ่งอันนี้ใครจะได้ไหมคะสินะสามสิบมันกี่วะโอ้ชิ้นละ30,000กีบเนาะมีให้ซิมฟรีพร้อมพี่น้องโดยโดยป้าบัดนี้ก็มีเนาะงามหลายพี่น้องทั้งผึ่งนะทั้งเจียวบองเจียวน้ำปูเจียวหมักแค้นเจียวพักเจียวน้ำพักแห้งก็มีขายพี่น้องอันนี้เจียวยังไม่ขายดินะอันนี้น้องขั้วปลาแดงอ๋ออันนี้คือขั้วปลาแดงเนาะโดยเมนูขั้วปลาแดงผมเจอร้านแซ่บในซอยตลาดหลวงพระบางแล้วพี่น้องจะเป็นเมนูข้าวปุ้นเครื่องในครับร้านนี้นะนี่เจ้าเก่าครับแซ่บอีร้านนี้นะเมนูข้าวปุ้นเครื่องในครับเต็มหม้อเลยพี่น้องมีเมนูข้าวปุ้นน้ำปลาข้าวปุ้นน้ำเชี่ยวเฟืองัวแล้วก็มีข้าวซอยเจ้าเก่าร้านดังขายอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมอนันตะโฮเทล
ในซอยตลาดหลวงขบางเลยครับพี่น้องเมนูอาหารเช้าครับสบายดีมะนาวบ่มั้ยคะครับเจ้าเก่าครับร้านแซ่บสุดในซอยหลวงขบางครับร้านนี้ครับอันนี้ชิ้นควายที่มั้ยคะแวเจ้าจ้าชิ้นควายชิ้นควายพี่น้องเดี๋ยวขอไปตามหาเมนูอาหารกินซุปอยู่ข้างในของตลาดค่อยกลับมากินฝือกินข้าวเปียกร้านนี้ครับพี่น้องไก่เมนูปิ้งย่างเท่าไหร่พี่น้องไส้กรอกปิ้งหมูปิ้งนกกระทะข้าวจี่กล้วยปิ้งร้านนี้ครับผลไม้ต้มครับมาเพชรอันนี้เพชรขนาดไหนนี่มาข้อใบเข่าอันนี้กระติบข้าวหลวงพ่อบางครับอันนี้ขายยังไงไหมคะใช่ไหม45,000เนาะเป็นสายเป็นลายตัวหนังสือหลวงพ่อบางครับกระติบข้าวงามงามเห็นน้องเอ๋กล้วยหอมร้านนี้นะแล้วก็มีสะคานแล้วก็มีมะแตงครับพี่น้องมะแตงขาวรูปบักใหญ่เลยปลาตองใหญ่ครับมี2ตัวครับอันนี้ปลาแห้งครับปลาแห้งบรรยากาศครับพี่น้องอย่างจากด้านข้างเข้ามาซอยกลางตลาดครับอันนี้ส้มหนังเนาะไอ้เนาะส้มหนังส้มผักกาดพี่น้องต้มมาสาลีครับต้มสาลีผมเจอเมนูแซ่บในตลาดเช้าโลคบาลแล้วครับแม่ค้าอันนี้ซุปมื้อละวะค้ายังไงนี่แม่ค้าสินะหมื่นกีบวะมักอึน้อยนะเพิ่งขายนวดละหมื่นกีบเป็นตะแซ่บขนาดเลยนี่นี่ครับฟักทอง1ครับมันเนาะมันขนาดเลยพี่น้องเออพี่ตาไปปลูกอยู่บ้านเฮาเนาะเมนูข้าวกล่ำข้าวห้างใส่มะพร้าวด้วยน้ำตาลนั่นเห็นนะแมนสร้างคาแฟกันมีได้ข้าวกล่ำนี่ขายได้ไหมคะโดยห่อละ10,000กีบจ้ะ10,000กีบเอาไฟห่อหนึ่งเด้อเอารวมเลยก็ได้โดยใส่มะพร้าวน้ำตาลเหรอบ่ใส่ใส่สร้างคาแฟบ่ใส่ใส่ไอ้คนผสมกันเนาะขายดีเนาะแม่ค้าเนาะจุดสมมุติแล้วเนาะเร็วขนาดพี่น้องเอ๋ซาลีเกือบบ่ทันร้านเพิ่นโอ๊ยจะให้อยู่เด้อสังขยาครับกะมันตุยปิ้งซะอัสลือปอเนาะเมนูอาหารเช้าครับพี่น้องกินกับกาแฟสุดๆและข้าวกล่ำข้าวห้างสังขยานี่ก็จะเป็นเมนูอาหารเช้าครับพวกฝือข้าวเปียกข้าวซอยแล้วก็มีปลาท่องโกไข่ลวกพี่น้องร้านนี้นะร้านแซ่บเจ้าเก่าขายในตลาดหลวงขบางครับนี่ก็จะเป็น3แยกใจกลางตลาดเช้าหลวงขบางครับเดี๋ยวเขาจะย่างไปข้างหน้าซะก่อนครับพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศโซนขายพวกเมนูปลาน้ำโขงครับมียอดมากเกินไหมแล้วก็มีพักขาวทองแล้วก็มีต้นบอนครับต้นบอนปลาพี่น้องครับสุดยอดเมนูปลาน้ำโขงครับตัวใหญ่ขนาดเลยปลาในปลาบึกปลากดคังปลาจูบปลาหมักบานครับมีขายเต็มตลาดเลยครับพี่น้องปลาเมนเคียงก็มีนอนนี่เมนเคียงคอครับเมนเคียงคอครับปลาในครับพี่น้องตัวสดๆเลยอันนี้ปลาบึกวะอันนี้โอ้ปลาออดพี่น้องปลาบึกปลาออดปลาครึ่งปลาบางบานเนาะไอ้เนาะปลาน้ำโขงครับพี่น้องปลาตองแค่ตัวใหญ่ครับพี่น้องทานนะปลาตองขูดครับอันนี้รสใดไหมคะชินะโซเซียนซาวเนาะปลาพี่น้องครับปลาตัวนี้ครับตัวพวกนี้เลยนี่ปลาเนื้ออ่อนเห็นนะนี่เป็นปลาบึกวะเนาะเนื้อปลาบึกปลาแค่ใหญ่ครับร้านนี้นะนี่ปลาโถตัวคนใหญ่เลยพี่น้องเองสุดยอดเมนูปลาน้ำโขงที่ตลาดเช้าหลวงพระบางครับอันนี้แม่นไข่ปลาตองครับพี่น้อง
ปลาชำเละแล้วครับหั่นแล้วพอไปต้มยำกินแซ่บครับพี่น้องเมนูปิ้งปลาครับเจ้าเก่าแซ่บเพื่อเก่าทำไมคะเนาะเอาให้ชิ้นหนึ่งไหมคะเอาตอนหนึ่งเนาะตอนไหนก็เอาตอนหนึ่งแล้วก็เอาเจียวเขาเนี่ยชุดหนึ่งโดยอันนั้นมียังไงเมนูยังไงนะฮะนะอันนี้เป็นหมูปลาตองมะเขือหมูควายปลาตองเนาะเจียวไปได้ไงเนื้อปลากายสุดๆเลยตำให้เบิ่งก็ได้สดซาเมคาอยู่ที่โดยเมนูปิ้งปลาน้ำโพงครับพี่น้องจะเป็นปลาทั้งปลาบานวะสิ้นหมูสิ้นควายแล้วก็สิ้นปลาตองครับพี่น้องเพิ่นจะใช้มะเขือเนาะเจียวมะเขือพี่น้องอันนี้ขาชิ้นเท่าไหร่มั้ยคะ10,000กีบว่าอะไรแซ่บสุดอยู่นี่ฮะกะบ่สร้างว่าผู้หมักเอาผมลองเอาชิ้นควายชิ้นหนึ่งบางคนกับหมักหมูเอาชิ้นควายมาแขวนเด้อนี่นอนโดยเอาซะนี่เฮาเลยมั้ยคะนี่ถุงเสื้อปลานี่เด้อ10,000กีบเนาะอ่ะเอาเงินนี่ครับพี่น้องบ่ฮ้อนตีมั้ยคะฮ้อนเนาะแต่ยามนี้ยังเย็นอยู่เลยแต่ยามฮ้อนแฮ้นี่คือบรรยากาศสุดยอดร้านขายปลาน้ำโขงครับพี่น้องแบบสดก็มีขายแบบปิ้งย่างสุกแล้วก็มีขายพี่น้องแก้วก็มีแล้วก็สิ้นหมูสิ้นควายก็มีครับพี่น้องอันนี้แม่นปลาตองเอือบเจียวมะแขวนโดยนี่ครับพี่น้องกินหอมๆมันจะแซ่บขนาดเลยพี่น้องเลยห่อหมกไข่ปลาก็มีครับพี่น้องรวมเมนูแซ่บตลาดเช้าหลวงขบางครับเมนูอาหารเช้าในตลาดหลวงขบางครับปิ้งข้างผึ่งส้มหมูแล้วก็มีแก้วแล้วก็มีอีกเมนูแซ่บพี่น้องปิ้งปลาโจ๊กปลาน้ำโขงตัวบางใหญ่เลยพี่น้องคักขนาดเลยอาหารเช้าของทริปนี้ผมพักค้างคืนที่โรงแรมอันตะโฮเทลซึ่งเป็นโรงแรมอยู่ในกลางซอยตลาดเช้าหลวงขบางที่พักบนนี้อยู่กลางเมืองท่องเที่ยวเลยพี่น้องสามารถย่างเที่ยวตลาดเช้าหลวงขบางตลาดกลางคืนวัดภูสีน้ำโขงและจากพระราชวังเก่าได้แบบสะดวกสบายเลยพี่น้องหลังพึ่งครับโรงแรมอยู่ในตลาดเช้านี่ผมมากหลายพี่น้องตื่นมาปุ๊บกันย่างเลาะเที่ยวเลาะกินได้เลยนะครับซื้อมานั่งกินในโรงแรมที่พักครับพี่น้องปลาโคตรแซ่บเลยพี่น้องกินหมดเลยไหมเชิญแซ่บให้กินหมด